มาครับชานี้ดูมินิรีวิวของเจ้าตัว G36K กับกระป๋องเปปซี่ระยะ10เมตรกันนะครับโอเคนะครับกับเจ้าตัวจิงกง G36K นะครับหน้ายาวมาพร้อมกับกล้องซูม 1.5 เท่านะครับก็กำลังดีนะครับปรับค่อนข้างง่ายนะครับเมื่อกี้ที่ลองยิงให้ดูนี่เห็นไหมครับมันกำลังแกว่งแล้วก็พยายามซัดออนที่มันแกว่งเนี่ยครับเพื่อทดสอบว่าเจ้าตัวนี้ดีจริงๆโอเคนะครับสำหรับการมินิรีวิวสั้นๆนะครับ อธิบายเจ้าตัวปืนก่อนครับตัวปืนตัวนี้เป็นพลาสติก ABS เกือบทั้งตัวนะบอดี้นะครับเป็นพลาสติก ABS น้ำหนักกำลังดีนะครับเกียร์บ็อกซ์เป็นเหล็กเวอร์ชันซิงอลลอยใช้คำว่าซิงอลลอยเกียร์บ็อกซ์เป็นซิงอลลอยเวอร์ชัน3นะครับก็โอเคใช้ได้ความเร็วที่วัดได้อยู่360ถึง390ฟุตต่อวินาทีนะครับเป็นความเร็วที่เราสามารถจะคอนโทรลกลุ่มกระสุนได้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ตัวนี้ฟันท้ายพับได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับพับได้นะครับพร้อมลุยนะครับถือลุยอย่างนี้ก็ได้หรือจะกางฟันท้ายนะครับคนท้ายก็ได้นะครับมีโลโก้มาให้แล้วการทดสอบครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณเขานิดนึงลูกกระสุนทดสอบครั้งนี้เบอร์มีเพื่อนคนหนึ่งในสนามให้มานะครับยี่ห้อ King Point นะครับลูกสีเขียวนะครับแปลกดีเหมือนกันไม่ต้องออกตัวว่าเราทดสอบกันจริงๆอย่างที่อีก็เห็นก็จริงๆนะฮะลูกสีเขียวเห็นไหมลูกสีเขียวนะครับลูกสีเขียวนะครับก็โอเคใช้ได้ในระดับที่ค่อนข้างว่าดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีครั้งหน้าเจอกันขออีกถุงแล้วกันนะยิงดีเหมือนกันนะลูกยี่ห้อนี้โอเคนะครับสำหรับมินิรีวิวสั้นๆนะครับโอเคครับ